คลิปนี้นะครับเราเข้ามาตลาดสมบัติบวีนะครับในวันแม่นะครับมาดูนะครับเดี๋ยวมาถ่ายทำต้นไม้กับสัตว์เลี้ยงนะฮะนี่นะฮะบรรยากาศรถก็ติดทุกที่นะครับวันแม่นี่คึกคักมากนะครับคุณพระทักทายคนดูหน่อยนะครับผมวันนี้วันแม่ตลาดต้นไม้กับตลาดสัตว์เลี้ยงที่ขึ้นชื่อว่าใหญ่ในจังหวัดตนอีกที่หนึ่งคือตลาดสมบัติบุรีนะครับครับผมตลาดสมบัติบุรีเนี่ยนะโด่งดังมาตั้งแต่ตอนที่สมัยเริ่มมีการแข่งนกกรงหัวจุกครับใครก็ต้องเอานกมาแข่งที่ตลาดสมบัติบุรีครับด้านหลังก็จะได้พาเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีการแข่งขันแล้วนะฮะโอเคครับประกาศรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยโรคโควิด-19แต่ตอนนี้เราก็มาดูตลาดต้นไม้กับตลาดสัตว์เลี้ยงของที่นี่นะครับครับโอเคเดี๋ยวหาที่จอดรถก่อนโอเคครับนี่สวยเลยรูปปั้นโอ้โหร้านนี้สิงโตอย่างเงี้ยสวยนะเดี๋ยวนี้เขาขยายไปข้างในแล้วมีหลายโอ้โหคนเยอะเดี๋ยวไปหาที่จอดรถก่อนนะครับครับครับแล้วก็มาถึงตลาดสมบัติบุรีนะครับร้านแรกเลยก็เป็นร้านขายอาหารสัตว์นะครับแล้วก็จะมีร้านขายนกข้างๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะฮะนี่นกซันคอนัวสวยเลยเหลืองอ่อนเลยนะฮะน่ารักนะครับแล้วก็เลิฟเบิร์ดเลิฟเบิร์ดนะฮะฟิน7สีนะครับนี่สวยเลยแล้วก็เลิฟเบิร์ดครับข้างล่างก็เลิฟเบิร์ดเหมือนกันซันคอนัวมาทักทายแล้วครับตรงนี้ก็หงหยกนะครับอันนี้ก็ฟิน7สีสวยเลยยกก็เยอะนะครับข้างล่างก็นกเขานะครับท่านอันนี้เขาอันนี้ป่ะเขาแขกป่ะเขาใหญ่นะนกเขาใหญ่แล้วก็นี่ครับซีบ้าฟินอันนี้ก็สวยนะฮะซีบ้าฟินเขาแขกเขาสวยครับตัวน้ำตาลที่เขาไอ้ท่านเขาแขกเขาสวยเขาแขกก็ซีบ้าฟินส่วนข้างในก็เป็นอุปกรณ์เลี้ยงสัตว์นะครับที่ให้น้ำไก่อย่างเงี้ยฮะแล้วก็มีรังนกให้นะครับเดี๋ยวไปโซนต่อไปนะครับต่อไปนะครับร้านลอยสวัยนะครับเบิร์ดช็อปนะครับข้างในก็มีร้านอาหารเติมเลยฮะอาหารนกอุปกรณ์เลี้ยงนกเติมเลยพิธีกรท่านบรรยายท่านใช่ของนี่เราเป็นเจ้าแรกๆที่อยู่ในสมบัติบุรีเลยแล้วก็ครับมีอาหารวิตามินอุปกรณ์เกี่ยวกับสัตว์ปีกอ่ะครบแล้วก็ทันสมัยด้วยเยอะเลยนะฮะอัปเดตอยู่ตลอดและราคาไม่แพงครับนี่ฮะอาหารนกนี่เยอะจริงๆหลายประเภทเลยนะครับไม่ต้องไปสนามหลวงก็เสียเวลาด้วยถ้าใครบ้านอยู่แถวบางใหญ่เนี่ยมาที่นี่การทำงานได้เลยนะครับบางใหญ่สุพรรณนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูตรงนี้เมื่อกี้ผมเจอฮานมาคอสวยนะครับรูปป้อนเลยก
็เริ่มโตขึ้นหน่อยนะฮะแต่ยังเป็นนกเด็กอยู่ครับแล้วก็กินชีกนี่ฮะมีบูมีบูกับธรรมดานะฮะกินชีกลูกป้อนลูกป้อนจ้าหาลูกป้อนกันแล้วก็ค็อกเทลครับผมเห็นนี่ค็อกเทลมีเม่นแคะด้วยครับแล้วก็ตัวเอกของงานนี่มาคออันนี้สกาเลตเลยนะครับสกาเลตเพราะปีกเขาไม่เขียวนะนี่จะเป็นเหลืองเห็นป่ะจะเป็นแดงแล้วก็เหลืองก็ฟ้านะครับสกาเลตมาคอตัวนี้เห็นอยู่นานแล้วสวยครับตัวนี้แสนรู้สกาเลตเป็นนกแพงนะครับสวยเลยตัวนี้นะฮะเดี๋ยวไปมุมต่อไปนะครับนะครับแล้วก็นะครับอาหารนกนะครับโหภายในร้านนี่เยอะมากนะครับหลากหลายนะครับนี่มีทั้ง A19 เห็นไหม A21ก็มีอาหารลูกป้อนโหเยอะมากเลยครับต่อไปตรงนี้ก็อุปกรณ์นะครับในการเลี้ยงนกตัวนี้เอาเด้อตัวไหนฮะใช่ตัวเนี้ยถูกกลิ่นมะพร้าวเลยป้อนดีนะใช้ได้อยู่ของไทยป้อนดีผมป้อนซันโตมาหลายตัวท่านถูกด้วยเยอะถ้าไปซื้อพวกเคที่ไงโหแพงโหดจะไปพูดว่าแพงโหดของเขาไม่ใช้กันทั่วโลกโอเคนี่แต่ใช้ได้อันนี้คือดีคนไทยทำแต่ดีอยู่นะที่ที่ขาย70 บาทอันนี้ก็60 บาทครับอาหารลูกป้อนครับใช่เนี่ยผมใช้ตัวนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับใช้ได้เลยกลิ่นมะพร้าวด้วยอย่างว่าเคที่ก็ของดีก็แพงนะของเมืองนอกแต่ของผมใช้อันนี้ถือว่าโอเคนะขายดีเขาบอกโอเค70ตัวนี้รสชาติดีกลิ่นมะพร้าวนกโตไวด้วยของไทยใช่ไหมอันเมื่อกี้ดีอยู่นะท่านแล้วตัวนี้ล่ะตัวนี้60แต่ของนายอย่างนี้เหรอเอาตัวไหนดีท่านวันนี้ผมได้ของผมอยู่แล้วโอเคอันนี้ครับอาหารเยอะมากเดี๋ยวไปร้านต่อไปนะครับครับต่อไปก็ร้านขายปลาและอุปกรณ์ในการเลี้ยงปลานะครับร้านอิทิพัฒน์นะครับเดี๋ยวมาดูข้างในกันเป็นไงนะฮะนี่ลูกค้าตักปลาใหญ่เลยพวกปลาหางยุบปลาสอดนะครับที่เลี้ยงตามบ่อหรืออ่างบัวก็ได้นะครับครับเดี๋ยวไปดูปลาทองบ้างอันนี้ตู้ปลาทองเลยครับหน้าร้านเลยโดนแดดแข็งแรงด้วยนะฮะบิลกินนะฮะนี่อ้วนปักปลาลูกโป่งแล้วก็ปลาทองสีดำนะฮะข้างบนก็พวกอันดูปิอัสนะครับพวกพืชใต้น้ำนะฮะนี่ฮะนี่น่าจะพวกต้นแอมะซอนนะฮะเดี๋ยวดูสิงผู้ล่างนี่เดี๋ยวปลาเล็กเลยครับเดี๋ยวดูปลาทองในร้านกันนะส
วยเลยนะครับปลาทองในร้านสวยครับเปิดไฟสวยเลยนี่ก็พวกฮอนดายักษ์นะครับมาดูปลาครับสวยเลยมาจะมีไปได้ประมาณนั้นก็เลยนะครับบ่อเล็กอ่ะป่ะเดี๋ยวพอกระโดดครับผมแล้วไปมุมต่อไปนะครับอันนี้ปลาครับอีกด้านนึงครับสวยเลยสีแดงแป๊ดร้านก็มีพวกปั๊มนะครับปั๊มน้ำนะครับที่ใส่ให้กองอย่างเงี้ยฮะโอเคนะครับไปร้านต่อไปนะครับร้านต่อไปก็เป็นร้านขายนกสวยงามนะครับและอุปกรณ์การเลี้ยงนกนะครับคุณพระพิธีกรให้คุณป้ามานั่งคุณป้าอ๋อโอเคดูนะฮะเดี๋ยวผมถ่ายคร่าวๆกันนะครับซีบ้าฟินนะครับนี่อันนี้น่ารักพวกกินชีกอันนี้พายแอปเปิลนะครับเนี่ยกินชีกพายแอปเปิลแล้วก็ซันคอนัวโอ้สวยนะครับข้างบนก็ซีบ้าฟินต่อมาก็เดอะเบิร์ดอันนี้กินชีกเหมือนกันนะกินชีกคอนัวกินชีกธรรมดาข้างล่างก็มีลูกเป็ดนะฮะนี่แล้วก็มีหงส์หยกสันคอนัวนะฮะข้างๆร้านนะครับก็มีพญานาคนะครับที่เป็นน้ำตกนะครับตกแต่งบ้านนะครับดูคร่าวๆเยอะเลยนะครับก็มีไก่ตั้งโชว์นะครับเดี๋ยวไปมุมต่อไปนะครับมุมต่อมาร้านข้างๆก็คือร้านขายปลานะครับสวยงามนะครับอันนี้ปลาทองฮอนดาสวยเลยนะครับเป็นฮอนดายักษ์นะครับ 100% ด้วยเขาบอกข้างก็ปลาทองนะครับธรรมดามาดูตู้นี้สวยนี่ก็ฮอนดายักษ์เหมือนกันมานะครับในร้านก็มีปลาสวยงามเยอะมากพวกปลาทองทั้งหลายนะครับฮอนดาเดลกินนะครับอันนี้ฮอนดาอันนี้ครับภายในร้านสวยเลยแล้วก็มีปลาเล็กปลาน้อยหันหูยูงอย่างเงี้ยฮะปลาเทวดาปลาบอลลูนนะครับประมาณนี้นะฮะ
แล้วปลามอฮอกเซียนะครับมอฮอกเซียตัวนี้โอเคครับสวยเลยเดี๋ยวเราไปด้านหน้ากันนะครับด้านหน้าร้านก็เป็นปลาตู้นะครับโชว์หน้าร้านสวยเลยนะครับสวยเลยมานะครับก็คือด้านต้นไม้นะครับโซนของต้นไม้นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นกระถางสวยงามเลยนะครับแล้วก็ของตกแต่งสวนนะครับสวยนะครับเนี่ยมีกระถางใส่แนวแบบศิลปะเลยนะครับศิลปะสไตล์ยุโรปนะครับนี่ครับโอ้สวยจริงนะฮะเดี๋ยวเราดูนะครับนี่เป็นศิลปะนะครับพวกตุ๊กตาปูนปั้นหรือกระถางจัดสวนนั่นเองนะฮะเหนือสไตล์สำหรับนักจัดสวนที่ชอบนกฮูกก็มีนกฮูกนะครับสวยเลยนะครับร้านครับชื่อตุ๊กเรือนรัตวินนะครับร้านนี้ครับตามป้ายเดี๋ยวไปดูข้างในหน่อยนะฮะสวยเลยนะฮะก็เท่าที่ผมดูก็จะเป็นสไตล์ยุโรปอะครับแนวแฟรี่เทลหรือว่าแนวที่ดูแล้วแบบสดใสสบายตาครับแนวพวกคิวปิดหรืออย่างเงี้ยฮะสวยเลยจัดสวนสไตล์ยุโรปนี่เจ๋งเลยนะฮะอันนี้ครับชมคร่าวๆกันนะครับสวยมากเหมือนมาอยู่ในโลกจินตนาการเลยนะครับสวยมากอันนี้ครับอันนี้มุมกระต่ายครับสำหรับคนที่ชื่นชอบกระต่ายนะครับเนี่ยน่ารักเลยมีกระต่ายคู่ด้วยนะครับหมูก็มีครับคนรักหมูนะฮะนะครับมุมสุนัขก็มีนะฮะโอ้สวยจริงครับเดี๋ยวไปร้านต่อไปนะครับต่อมาเราก็เข้ามาในซอยโซนต้นไม้นะครับมีต้นไม้หลากหลายเลยนะครับพวกเสน่ห์จันทร์พวกฟิโลพวกภูด่างเงี้ยฮะตอนที่ผมดูนะอันนี้ครับไม้แบบยอดนิยมเลยฮะอันนี้โซนเสน่ห์จันทร์แล้วก็มีพญานาคกับฤาษีตกแต่งสวนด้วยนะครับแบบไทยๆนะฮะเดี๋ยวเราเดินไปนะฮะดูบรรยากาศรอบๆไปกันนะครับมาฝั่งนี้ก็เขียวขจีเลยนะครับสดชื่นมากนะครับช่วงโควิดอยู่บ้านไม่รู้ทำอะไรจัดสวนกันดีกว่านะครับบ้านสวยงามยังไม่พอได้ออกซิเจนที่บ้านแล้วก็ได้ความสบายใจแล้วก็เวลาที่เรามองเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันจะสดชื่นตลอดนะครับเมื่อเราเห็นต้นไม้สีเขียวเนี่ยทำให้เราสบายตาสบายใจสดชื่นนะครับอันนี้ครับโอ้โหเยอะมากนะครับไม่ธรรมดาเนี่ยต้นไม้
ร่มรื่นนะครับคลายร้อนด้วยนะครับนะครับดูบรรยากาศคร่าวๆกันนะครับอันนี้ก็ไม้ฟอร์มสวยเลยครับต้นใหญ่นี่เศรษฐีเงินหนาไรปะครับมันต้นอะไรฮะไม่ใช่ไอ้ตัวนี้เขาเรียกว่าโชคเก้าชั้นอ๋อโชคเก้าชั้นนะครับอ๋อถ้าเศรษฐีเงินหนาจะเป็นกระถางขาวครับเศรษฐีเงินหนาตัวนี้กระถางขาวตัวนี้ครับสวยนะครับที่บ้านผมก็มีต้นหนึ่งนะเศรษฐีเงินหนาตอนแรกผมก็นึกว่าต้นนั้นน่ะมันอาจจะเป็นอีกสปีชีส์นึงที่ใกล้เคียงนะฮะแต่ไม่ใช่อันนี้ฮะจะไปโซนต่อไปนะครับนี่ล่มลื่นเลยนะฮะพวกยางอินเดียนะครับนี่แล้วก็พวกฟิโก้นะครับของตกแต่งสดเติมเลยนะครับสวยมากตกแต่งเยอะเลยครับซอยนี้เดินไปต่อนะฮะใจเย็นลูกเราได้อยู่แล้วมีหลายซอยเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมฮะสวยเลยฮะก็วันนี้เดี๋ยวก็มาแค่ซอยนี้ก็พอนะฮะโอ้สวยมากนะครับตลาดสมบัติบุรีนะครับบางใหญ่เส้นบางใหญ่นะครับใกล้ๆเซ็นทรัลเวสเกตนะครับคนคือคืนแล้วเห็นไหมฮะแล้วเรามาปิดท้ายตรงนี้ดีกว่านะฮะนี่มีกวางด้วยนะครับโอ้ตกแต่งสวนสวยตรงนี้ก็พวกอโกนีมานะฮะอากอนิม่าดีฟาเมงโก้เต็มเลยมีลิงแล้วก็กวางนะฮะปิดท้ายตรงนี้นะครับนะครับช่วงวันแม่นะครับก็พักผ่อนหย่อนใจมาเดินชมนกชมไม้นะครับประมาณนี้นะครับที่ตลาดต้นไม้สมบัติบุรีนะครับก็จะมีทั้งต้นไม้แล้วก็สัตว์เลี้ยงนะครับอยู่ตรงโซนบางใหญ่นะครับใกล้ๆเซ็นทรัลเวสเกตที่ได้กล่าวไปแล้วนะครับโอเคครับคลิปนี้เพียงเท่านี้ครับช่วยกดไลค์กดซับกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับครับสวัสดีครับสวยเลยครับฟลามิงโก้กวางนะครับลิงครับบ๊ายบาย